สวัสดีครับพบกับผมช่อง AK Studio นะครับวันนี้มากันในชัปเตอร์ที่2นะครับการผจญภัยขององค์หญิงอารีนาเขาก็จะบอกว่ามีองค์หญิงคนหนึ่งชื่ออารีนาเป็นนิสัยทอมบอยพระราชาเนี่ยคนที่เป็นพ่อเนี่ยฮะก็รู้สึกเสียใจกับนิสัยอย่างนี้ในความประพฤติอย่างนี้ก็เลยเรียกมาคุยกันเขาก็บอกว่าเขารู้จากครูเนี่ยว่าองค์หญิงเนี่ยเตรียมตัวที่จะออกเดินทางไปผจญภัยเพื่อทดสอบพละกำลังของตัวเองแต่พระราชาเนี่ยก็เลยสั่งห้ามเพราะว่าองค์หญิงเนี่ยเป็นเจ้าหญิงในเมืองนี้ต้องอยู่ในเมืองนี้ไม่ให้ออกไปเดินทางไปสู่ข้างนอกเพราะว่าข้างนอกมันมีแต่มอนสเตอร์อันตรายก็เลยสั่งองค์หญิงเนี่ยว่าห้ามออกไปเราที่เป็นองค์หญิงนะก็ต้องหาทางออก องค์หญิงเนี่ยผมบอกก่อนว่าองค์หญิงในเกมนี้เราเป็นนักสู้พละกำลังแรงมากนี่ฮะอันนี้ก็คือมันมีคนซ่อมห้องอยู่ซ่อมห้องขององค์หญิงเพราะว่าองค์หญิงเนี่ยพยายามทำลายออกไปเนี่ยอันนี้ก็ช่วงนี้เราก็ยังออกนอกปราสาทไม่ได้เพราะว่า โดนกักขังอยู่เนี่ยอันนี้เป็นผู้เฒ่าเบรก็คือเป็นครูฝึกสอนของเราเนี่ยแหละฮะเขาก็เลยบอกว่าเหมือนกับในฐานะที่เขาเป็นติวเตอร์ให้เราเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าแบบเหมือนผิดหวังว่าแบบเฮ้ยทำไมนิสัยผมพามาอย่างนี้อะไรเงี้ยต้องเป็นส่วนในการรับผิดชอบด้วยอันนี้เป็นนักบวชอีกคนนึงชื่อคริสโตก็เขาก็ทราบมาจากครูฝึกสอนเบรนะฮะว่าแบบตรงหญิงเนี่ยแพนจะออกเดินทางอะไรเงี้ยเขาก็เป็นห่วงกันอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้เราก็มาคุยกับยามก็ไม่ให้ออกอีกเพราะว่ามันเป็นคำสั่งของพระราชาปราสาทนี้ก็ถือว่าเป็นปราสาทที่ใหญ่เนี่ยคุยกันอันนี้พระราชาก็ถามว่าทำไมยืนยันที่จะออกใช่ไหมแล้วก็เลยบอกว่าเราว่าเฮ้ยทำไมเราดื้ออย่างนี้นะฮะนี่อันนี้ก็ช่างซ่อมเนี่ยไปเรียบร้อยแล้วซ่อมเสร็จแล้วเราก็มาทำการค้นตรงบริเวณที่เขาซ่อมนะฮะแล้วบอกว่าเหมือนมันเพิ่งซ่อมเนี่ยมันยังไม่แข็งแรงให้เราเตะไหมเราตอบตกลงปุ๊บก็กระโดดเตะกำแพงพังเรียบร้อยอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้คือเจ้าหญิงเนี่ยเป็นนักสู้เพราะฉะนั้นนักสู้ในเกมนี้เนี่ยมีพลังโจมตีสูงเป็นอันดับต้นๆของเกมเลยฮะของตัวละครทั้งหมดอันนี้คือพอเราออกมาเนี่ยผู้เฒ่าเบรกับคริสโตเนี่ยเขาก็เป็นห่วงก็เลยออกมาช่วยเหลือเราเอามาร่วมเดินทางกับเรามาดูแลเราในนั้นนะฮะเนื้อเรื่องนี้ก็จะมีตัวละครทั้งหมด3ตัวอันนี้เป็นเมืองข้างๆคือให้เรามาซื้อของมาทำการพักผ่อนมาอินมาอะไรตรงนี้ได้เพราะว่าตัวปราสาทเนี่ยเราเข้าไปเนี่ยเราก็ต้องไปกระโดดออกมาจากมุมเดิมอันนี้ผมเก็บเลเวลมาประมาณนึงก่อนนะฮะผมตัดช่วงเก็บเลเวลไปแล้วก็ข้ามมาผมพูดถึงเลเวลในเนื้อเรื่องอันนี้นะฮะเนื้อเรื่องอันนี้เนี่ยเราจะมี3ตัวละครองค์หญิงอารีนาเป็นนักสู้คริสโตเนี่ยเป็นนักบวชเบรนี้จะเป็นจอมเวทอันนี้ชัดเจนเนื้อเรื่องอันนี้จะค่อนข้างครบในตัวละครมากกว่าตรงที่ว่ามันมี3อาชีพเลยตัวโจมตีตัวรักษาแล้วก็ตัวเวทมนต์ค่อนข้างสนุกในเนื้อเรื่องนี้แล้วก็มีความยาวในเนื้อเรื่องประมาณหนึ่งแต่ความยากก็คือตัวผู้เฒ่าเบรเนี่ยตายง่ายเพราะว่ามันพลังป้องกันน้อยเนี่ยจอมเวทนะฮะนี้เราก็ออกเดินทางมาเห็นป้ายเมื่อกี้มันไม่มีอะไรพอเรามาเจอหมู่บ้านนี้เนี่ยหมู่บ้านนี้คือมันจะมีเนื้อเรื่องของมันอยู่ว่าเราจะต้องคอยในหมู่บ้านเนี่ยเขาจะคอยส่งเหยื่อผู้หญิงนะฮะเป็นผู้หญิงเนี่ยส่งไปสังเวยให้กับปีศาจซึ่งก็มีแผนว่ากำลังจะส่งไปให้กับปีศาจไปสังเวยอยู่อะไรเงี้ยฮะทีนี้ในเมื่อเรามาถึงตรงนี้แล้วเราก็เลยอาสามาช่วยเหลือเนี่ยเขาบอกว่าหมู่บ้านเนี้ยโดนคุกคามจากพวกมอนสเตอร์มาตลอดถ้าเราไม่ส่งผู้หญิงสาวไปเนี่ยเขาก็จะมาโจมตีหมู่บ้านนี้ก็เลยต้องคอยแบบสูญเสียผู้หญิงไปเรื่อยๆอันนี้คือเขาเตรียมว่าจะส่งผู้หญิงไปสังเวยเรียบร้อยแล้วตรงนี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นลูกสาวของน่าจะเป็น
จ้าของหมู่บ้านเลยนะจะเป็นผู้ใหญ่หมู่บ้านอะไรประมาณเนี้ยฮะเนี่ยมันมีหลุมศพเยอะแยะเลยก็คือส่งไปสังเวยมาแล้วเยอะแยะมากมายอันนี้เราก็อาสาว่าจะมาเป็นเหมือนกับไปเป็นตัวแทนของผู้หญิงนะฮะเพื่อมาช่วยเหลือหมู่บ้านนี้ตรงนี้ผมเก็บเลเวลมาประมาณ 5-6 เลเวลแล้วก็มีไอเทมอยู่ประมาณหนึ่งเพราะถ้าเลเวลน้อยเกินไปผมว่าค่อนข้างยากช่วงเริ่มต้นเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะเก็บเลเวลตัวละครไว้ประมาณ 5-6 เลเวลเนี่ยเพื่อให้มันเดินทางง่ายขึ้นนะฮะนี่เราก็อยู่ในทีนี้เราก็เข้าไปในคล้ายๆเกวียนเนี่ยเข้ามาเพื่อเป็นเหยื่อแทน โอเคพอเราเขาวางเราเป็นตัวเหมือนเป็นนี่เรียบร้อยละเป็นเหยื่อสังเวยปุ๊บเนี่ยมอนสเตอร์มันก็โผล่มาพอเราเริ่มสู้กับมันอันนี้มันก็จะมีตัวคล้ายๆเป็นพวกชาแมนนะแล้วก็อีก2ตัวเนี่ยก็จะเป็นพวกคล้ายๆตัวสิงหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นจริงๆตัวสิงห์มันก็จะเป็นมอนสเตอร์ที่อยู่ข้างนอกเราเดินเจอตามแมปได้อยู่แล้วมันก็จะมีตัวคล้ายๆนักบวชนี่ที่จะมีอาจจะมีเวทมนต์หรืออะไรประมาณนี้นิดหน่อยองค์หญิงอารีน่ามีความแข็งแกร่งเป็นอันดับต้นๆนะแต่ข้อพูดถึงข้อดีก่อนข้อดีของเขาเนี่ยคือโจมตีหนักสปีดไวมี HP อยู่ระดับกลางๆแต่ข้อเสียคือพลังป้องกันไม่สูงมากแล้วก็ใส่ไอเทมได้ไม่หลากหลายเท่ากับตัวแลกหน้าตัวแลกหน้าเนี่ยมันจะใส่ทั้งพวกชุดเกราะพวกอะไรพวกนี้จะใส่ได้แล้วองค์หญิงเนี่ยจะไม่ถือโล่จะใส่โล่ไม่ได้จะต่างกันกับแลกหน้าจะใส่ได้ครบทุกอย่างคือพลังป้องกันมันก็จะสูงกว่าแต่ว่าโล่แลกหน้าก็จะแลกกันมาด้วยสปีดที่น้อยกว่ามันก็จะมีข้อดีข้อเสียคนละอย่างแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งของตัวองค์หญิงอารีน่าเนี่ยคือเขาจะออกคริติคอลค่อนข้างถี่ส่วนตัวคริสโตเป็นตัวนักบวชนี่จะอยู่ในระดับกลางๆใส่ของไอเทมได้ประมาณหนึ่งก็ถือว่าใส่ของดีๆได้ระดับหนึ่งแล้วก็พลังโจมตีพลังป้องกันเนี่ยก็อยู่ในระดับกลางๆไม่ได้ถือว่าสูงมากแต่ก็ไม่ได้แย่นะฮะส่วนตัวเบรเนี่ยเลือดน้อยพลังป้องกันน้อยค่อนข้างอันตรายในเวลาสู้เนี่ยความเสี่ยงในการตายเนี่ยมันมีสูงมันตายง่ายแต่ข้อดีคือเขาใช้เวทสายน้ำแข็งโจมตีแรงนะฮะอันนี้พอเราปราบได้เสร็จปุ๊บข่าวมันก็กระจายออกไปเมืองก็กลับมามีชีวิตเหมือนเดิมแต่นี่เขาไม่เติมเลือดให้เรานะหลังจากสู้เสร็จปุ๊บ HP เราอยู่ยังไงก็อยู่ยังไงผมก็เลยมานอนก่อนนะเมืองเนี่ยก็กลับมามีชีวิตผู้คนก็ไม่ต้องทนสังเวยละแล้วก็ร้านค้าก็กลับมาขายเหมือนเดิมนี่อันนี้นี่เนี่ยตอนแรกร้านมันจะไม่มีของขายอันนี้เราก็สามารถมาซื้อบูมแมลงซื้ออะไรพวกนี้มาเพื่อเพิ่มไอ้พลังโจมตีให้กับในคนในทีมเราได้แล้วก็ตอนแรกเนี่ยนักบวชมันจะขวางทางอยู่คือยังไงเราก็ต้องผ่านตรงในเรื่องตรงนี้เพราะไม่งั้นเราจะไม่สามารถเดินทะลุไปด้านหลังได้นะฮะอันนี้เขาก็จะบอกว่าถ้าเราออกจากป่าเนี่ยก็จะเจอเมืองเฟรเนอร์นะฮะโอเคพอเราออกมาปุ๊บถ้ากับว่าองค์หญิงเนี่ยเริ่มผจญภัยในเนื้อเรื่องเมืองแรกละผ่านไปอันนี้นะเราพอเราจบเนื้อเรื่องเมืองที่หนึ่งเนี่ยเราก็ช่วยปัญหาของเมืองที่หนึ่งเรียบร้อยเราก็มาถึงเต็มตัวเดินทางมาที่เมืองที่2ต่อ ช่วงนี้ก็พยายามเก็บเลเวลนิดนึงเก็บเลเวลซื้อไอเทมซื้อวุฒินิดนึงนะครับเพราะว่าศัตรูค่อนข้างโหดมันเหมือนกับข้ามช่วงปุ๊บศัตรูก็จะเปลี่ยนไปอีกโซนหนึ่งพยายามไปซื้อไอ้พวกบูมแมลงหรืออะไรเงี้ยฮะจากเมืองที่แล้วมาที่เราไปช่วยนะฮะอันนี้พอเรามาถึงเมืองนี้เนี่ยก็มาคุยกันกับคนในเมืองนะเขาก็จะบอกว่าแบบเหมือนเจอองค์หญิงอยู่ชั้น2เราก็ตามขึ้นไปพอเราตามขึ้นไปปุ๊บเนี่ยจะเห็นคนโดนทำร้ายอยู่
แล้วก็บอกว่าเหมือนเนี่ย องค์หญิงโดนจับแล้วก็เขาจะบอกว่าอย่าตามเข้าไปเพราะว่าเดี๋ยวองค์หญิงจะโดนทำร้ายนะฮะอันนี้เราก็ตามมันไปอันนี้มันออกนอกเมืองไปแล้วซึ่งจริงแล้วเนี่ยองค์หญิงมันคือตัวเราไอ้ที่เห็นเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันคือตัวปลอมแต่ว่าเหมือนกับคนในเมือง คนที่อยู่ในเมืองทั้งหมดเนี่ยเขาจะไม่รู้หรอกเพราะว่าปกติองค์หญิงมันไม่ได้ออกไปนอกเมืองไม่ได้ออกไปนอกปราสาทปุ๊บคนในเมืองพวกนี้เนี่ยก็เลยไม่รู้ว่าหน้าตาจริงๆแล้วองค์หญิงมันหน้าตาเป็นยังไงเขาก็เลยคิดว่าที่โดนจับไปเมื่อกี้มันเป็นองค์หญิงตัวจริงแต่เราอ่ะในตัวอารีนาเองเนี่ยเป็นองค์หญิงเนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วว่าอันนั้นอ่ะมันเป็นตัวปลอมนะอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วถ้าเราเข้าเมืองไปตอนกลางคืนอย่างที่บอกคือ Dawn Quest 4เนี่ยเขาจะมีเนื้อเรื่องในส่วนกลางวันกลางคืนคือถ้าเราไปคุยกับเขาตอนกลางคืนพวกโจรเนี่ยเขาจะบอกว่าให้เรามาเอาของที่อยู่ในถ้ำนี้เพื่อเป็นของแลกเปลี่ยนตัวประกันนะฮะเราก็เลยต้องมาแต่อันนี้ผมมีเก็บเลเวลไปประมาณหนึ่งเพราะว่าในถ้ำนี้ก็ถือว่าศัตรูโหดอยู่ผมก็เก็บไปถึงเลเวล10เพราะไม่งั้นบุกไปรวดเดียวเนี่ยไม่รอดแน่นอนฮะถ้ำมันก็มีความยาวประมาณหนึ่งแต่ว่าศัตรูเนี่ยค่อนข้างจะโจมตีหนักโดยเฉพาะตัวที่มันใช้เวทมนต์นะฮะไอเทมต่างๆก็พยายามเก็บให้ครบนะฮะตรงนี้มีของเยอะพอสมควรแล้วก็เนื้อเรื่องเนี่ยก็ยังไปอีกอันนี้อยู่ประมาณกลางๆเรื่องของ ยังอยู่กลางๆต้นๆประมาณ 25% ของเรื่องนี้แชปเตอร์นี้ก็มีข้อดีอย่างหนึ่งคือมันมีความหลากหลายในตัวละครทำให้เราได้เล่นเยอะขึ้นแล้วก็ตัวละครเนี่ยองค์หญิงอารีนาเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยฮะถ้าเราไปเล่นใน Dawn Quest ภาคหลังๆนะอันนี้ Dawn Quest ภาคฮีโร่หรืออะไรเงี้ยบางทีเราก็จะเจอตัวละครพวกนี้เอานำกลับไปใช้เพราะถือว่าเป็นตัวละครที่มีความชื่นชอบอยู่พอสมควรนะนี่พวกตัวไฟเนี่ยผมเวลาเจอเนี่ยมันจะต้องลุ้นอีกบางทีว่ามันโจมตีไปแล้วมันแยกร่างแยกเพื่อนออกมาแล้วมันใช้คาถาไฟได้มันก็สร้างดาเมจพอสมควรแล้วก็อีกอย่างนึงถ้ามาถ้ำนี้เนี่ยผมแนะนำว่าควรจะเก็บเลเวลของตัวผู้เฒ่าเบรเนี่ยถึงประมาณหนึ่งเพื่อให้มันมีเวทเอาไซด์นะฮะ เวทที่ใช้ออกจากถ้ำเพราะว่าถ้าเราไปถึงปลายทางแล้วเราไม่มีเวทนี้เนี่ยเราก็ต้องเดินกลับอีกถ้าเป็นไปได้พยายามเก็บให้ได้เวทนี้ก่อนที่จะเข้ามาถ้ำนี้นะฮะเนี่ยพอเราเข้ามาทำนี้ก็มีความลึกอยู่ประมาณนึงแต่ข้อดีคือมันก็มีไอเทมให้เราเก็บมีเงินมีอะไรอย่างเงี้ยให้เราเยอะพอสมควรมันจะอันตรายแค่ตัวมอนสเตอร์บางตัวที่มันใช้เวทมนต์เนี่ยมันโจมตีหนักแล้วไม่คอยเหมือนว่ามันคอยตอด HP เราไปเรื่อยๆหรือให้ดีเตรียมสมุนไพรให้เยอะๆหน่อยเพราะว่าคริสโตเนี่ยตัวเวทมนต์เองเขามันมีไม่ได้เยอะมากและการที่เราต้องมาฮิล3ตัวละครเนี่ยก็มีความเสี่ยงว่า HP มันไอตัว MP ของเขาเนี่ยจะหมดซะก่อนอันนี้ก็คือของชิ้นที่เราต้องมาเก็บเนื้อเรื่องในช่วงนี้เนี่ยมันจะเหมือนแบบเหมือนเราดู
ตัวหนังสือการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยนะก็ดูเล่นไปแล้วก็จะเพลินๆนะฮะเราก็ได้โกลเด้นบราเซเลตนะฮะเป็นมันก็คือกำไรข้อมือทองคำอันนี้ผมตัดมากลับมาที่เมืองเลยนะฮะก็นี่เรามาตอนกลางคืนก็มาเจอองค์หญิงตัวปลอมนะฮะนี่เขาก็จะถามว่าแบบได้ของที่เราต้องการไหมอันนี้ก็คือเราได้ละก็คือแลกกันกับตัวประกันโจรมันก็ไปแล้วก็องค์หญิงก็บอกว่าแบบขอบคุณมากที่มาช่วยเหลือที่มาอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเขาไม่ใช่องค์หญิงเขาเป็นนักแสดงแต่เขาบอกว่าถ้าเขาเป็นองค์หญิงเนี่ยจะมีคนมาแบบดูแลเขาอย่างดีส่วนนักบวชกับไอ้ผู้เฒ่าเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยบนตอนอินชั้น2อ่ะจริงๆแล้วก็คือกลุ่มเดียวกันกับองค์หญิงนั่นแหละเป็นเหมือนกับร่วมกันแสดงอะไรประมาณเนี้ยฮะเขาก็จริงๆแล้วองค์หญิงตัวปลอมที่เป็นนักแสดงเนี่ยเขารู้ด้วยว่าเราอ่ะเป็นองค์หญิงตัวจริงแล้วเขาก็ให้ตัวกุญแจประตูโจรนะฮะกุญแจโจรมาให้เราเป็นการจบเนื้อเรื่องของเมืองนี้ก็เหมือนเดิมพอจบเสร็จปุ๊บผู้คนเนี่ยจากที่แตกตื่นเนี่ยก็กลับมาขายของไอเทมมันก็ขายมากขึ้นขายของดีขึ้นนะฮะพอมันเมืองหลังๆมันก็เริ่มขายของดีขึ้นพอเราจบในเรื่องเสร็จปุ๊บเราก็เดินทางต่อก็เราก็เตรียมผจญภัยต่อเป็นในส่วนของไปหาเมืองที่3เราก็เดินลงมาเรื่อยๆลงมาต่อตามทางนะเลยทะลุตัวถ้ำอันนี้เดินลงมา ถ้าก่อนเนื้อเรื่องเมื่อกี้เนี่ยให้กุญแจคุกเราให้กุญแจประตูคุกหลังจากที่เคลียร์เนื้อเรื่องได้นะฮะเนื้อเรื่องแรกเนี่ยเป็นแค่เปิดทางให้เราผ่านคือถามว่าถ้าเราไม่มาเมื่อกี้เนี่ยเราก็เดินเรื่องต่อไม่ได้นะฮะอันนี้พอมาถึงตรงเหมือนเป็นทางวาร์ปข้ามไปเนี่ยเขาจะบอกว่าอันนี้เป็นประตูวาร์ปไปเอ็นดอร์เป็นภาษาเอ็นดอร์แต่พระราชาเนี่ยสั่งห้ามให้ทหารมากันไว้ไม่ให้เราปะแล้วไม่ให้ตัวองค์หญิงข้ามไปเราข้ามไม่ได้เราก็เลยเดินมาทางซ้ายต่อนะฮะ คือโซนเนี้ยมันเหมือนเป็นประสาทขององค์หญิงเนี่ยดูแลอาณาจักรโซนนี้ทั้งหมดนะฮะนี่เรามาที่โอเอซิสนะมันมีตลาดนัดกลางทะเลทรายอยู่พอเราเดินไปนี่ชุดนี้สีส้มๆเนี่ยคือเป็นทหารเขาบอกว่าแบบให้รีบกลับปราสาทด่วนเพราะพระราชาอยู่อันตราย ทหารเหมือนมาดักรอเราอยู่แล้วก็มารายงานให้เราฟังให้เรากลับไปที่เมืองปราสาทซันทีมนะฮะเพราะว่าตอนนี้พระราชาเนี่ยตัววิญญาณอันตรายเราให้เรารีบขึ้นไปดูอาการนี่เขาก็บอกว่าแบบแย่แล้วพระราชาพูดไม่ได้บอกว่าก็ ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่พระราชาพูดไม่ได้เขาบอกให้เก็บเป็นความลับก่อนแล้วเขาบอกว่าแบบให้ไปหาคนแก่ที่อยู่ด้านหลังส่วนด้านหลังเนี่ยเขาจะน่าจะรู้วิธีแก้วิธีรักษาเนี่ยพระราชาพูดไม่ได้นะฮะนะเราก็ไปตามคำแนะนำของที่ปรึกษานะครับเขาก็บอกว่าไปหาคนแก่ที่อยู่ด้านหลังส่วนด้านหลังแล้วก็ มาทะลุห้องอารีนาเนี่ยแหละ เนี่ยตรงนี้ต้องใช้กุญแจโจร นะฮะที่ได้มาเมื่อกี้นะฮะจากเมื่อกี้เดี๋ยวเขาจะบอกว่าพระราชาเนี่ยสูญเสียเสียงออกไปปุ๊บเขาก็เลยบอกว่าให้ไปหาคนชื่อมาโลนเป็นนักกวีคือเขาเคยแบบคนนี้ก็เคยมีปัญหาด้านนี้เหมือนกันนะเขาอยู่ในแต่ตอนเนี้ยเขาบอกว่าเขามีเสียงที่ไพเราะที่สุดในปราสาทนี้ในอาณาจักรนี้เขาก็เลยบอกว่าน่าจะรู้วิธีว่าทำยังไงนะฮะพอเราได้เรื่องปุ๊บเราก็ตามไปมาโลนเนี่ยก็อยู่ในเมืองข้างๆนะเราก็
มาเดี๋ยวเราก็ไปคุยกับเขานะฮะนี่แหละมาโลนคนที่ยืนอยู่ตรงระเบียงนั่นแหละครับนี่แหละอันนี้เราไปคุยกับเขาเขาบอกว่าเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะบอกว่าทำไมเสียงของเขาเป็นเสียงที่ไพเราะที่สุดเนี่ยเขาเลยบอกว่าเขาเคยได้รับยาจากเอลมาช่วยเหลือตรงนี้เป็นยาประเภทหนึ่งเกี่ยวกับยาเสียงนกอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งมันพบ ในทะเลทรายระหว่างการเดินทางของเขาทะเลทรายที่เป็นตลาดนัดทะเลทรายเมื่อกี้นะฮะที่เราไปมาเสร็จปุ๊บแล้วก็บินกลับไปที่เดิมอันนี้ก็คือเราได้ข้อมูลมาแล้วนะฮะว่าเราต้องไปไหนเมืองนี้ก็มีของขายอยู่เยอะมากฮะจริงๆก็ก่อนที่จะไปต่อก็แนะนำว่าควรจะเก็บประสบการณ์เพิ่มอีกนิดนึงแล้วก็เก็บประสบการณ์แล้วก็ซื้อไอเทมซื้ออาวุธซื้อเครื่องป้องกันให้เยอะๆนะครับนี่ศัตรูก็ที่นี่ค่อนข้างโหดแล้วก็บางตัวเนี่ยมันโจมตีเป็นกลุ่มได้เช่นพวกมังกรหรืออะไรประมาณนี้ฮะมันพ่นไฟได้แล้วก็ตัวเวทมนต์ตัวอะไรอย่างนี้ก็เยอะเพราะฉะนั้นก็จริงๆแล้วเลเวล11 12เนี่ยบางทีก็จะน้อยๆไปนิดนึงนะฮะอันนี้ก็ต้องใช้กุญแจประตูโจรเหมือนเมื่อกี้นะฮะเพราะไม่งั้นคือถ้าเราไม่เล่นเนื้อเรื่องเมื่อกี้เหมือนถึงว่าสมมติเราไม่เข้าเมืองเมื่อกี้แล้วเราเดินทะลุมาเนี่ยเราก็จะมาตันอยู่ที่นี่ไปต่อไม่ได้เนี่ยพวกไอตัวศัตรูในบางกลุ่มเนี่ยมันจะใช้เวทมนต์ก็เวทมนต์แบบเป็นกลุ่มนะคือส่วนใหญ่ตัวที่จะตายก่อนเนี่ยก็คือตัวผู้เฒ่าเบรเพราะฉะนั้น คือบางทีเนี่ยเราผมเล่นเนี่ยแล้วได้เจอเหตุการณ์ประมาณว่าศัตรูโจมตีก่อนแล้วมันก็ใช้เวทมนต์มันมาที4ตัวเงี้ยมันก็ใช้เวทมนต์ทีนึงมันก็ตายแล้วฮะของเราเนี่ยพวกมังกรพวกอะไรพวกเนี้ยฮะอันนี้อันตรายพวกนี้ตัวนี้ก็อันตรายเหมือนกันนะเนี่ยเห็นมั้ยมันโจมตีเป็นกลุ่มมันใช้เวทมนต์ตัวเบรนี่ดีอย่างนึงคือเขามีเวทมนต์ที่โจมตีเป็นกลุ่มนะฮะคือถ้ามันอยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ย3ตัว4ตัวเนี่ยมันโจมตีทั้งหมดเลยใช้เวทมนต์ของตัวผู้เฒ่าเบรเนี่ยเมเนจดีๆเมเนจเรื่องของตัวเวทมนต์ดีๆช่วยได้เยอะฮะตัวนี้จำเป็นมากๆด้วยในการแบบเดินทางในถ้ำระยะยาวอย่างเงี้ยฮะคอยนี้ก็น่าจะประมาณ5ชั้นนะของไอเทมที่ให้เก็บก็มีพอสมควรนี่เรามาถึงชั้นบนปุ๊บเจอพวกเอลนะฮะเอลก็จะบอกว่าเจอเวลาเจอมนุษย์เนี่ยเอลก็ตกใจแล้วรีบหนีเขาแล้วเอลก็บอกว่าทำยาตกเอลอีกคนนึงก็บอกช่างมันไม่ต้องสนใจอะไรเงี้ยก็คือยามันตกตรงพื้นของเขาเราก็เลยไป ไปเก็บมานะฮะก็ได้ตัวยาเสียงนกพอเราได้มาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็บินกลับไปหาพระราชาคือเราได้ยารักษาแล้วเนี่ยเราก็ไปช่วยเหลือพระราชาของเราเนี่ยอันนี้ถ้าเรายังออกตอนเนี้ยเรายังออกไม่ได้นะเพราะว่ายังโดนสั่งห้ามอยู่อันนี้พระราชาพูดได้เราก็กดใช้ไอเทมนะฮะราชาก็ตรงนี้ก็คือพูดได้แล้ว
ลับมาพูดได้เหมือนเดิมแล้วท้าก็แบบก็ขอบคุณมากขอบคุณเรามากนี่เขาบอกว่าเขาฝันร้ายมีมอนสเตอร์ขนาดใหญ่เนี่ยจะบุกจากโลกปีศาจเนี่ยจะบุกมาโจมตีทุกๆอย่างทำลายทุกๆสิ่งนี่เขาจะเก็บเป็นความลับแต่ว่าพระราชาเนี่ยเขารู้สึกว่าฝันแล้วเจอเรื่องเดิมๆฝันแล้วในแบบวนไปวนมาอะไรเงี้ยเจอแต่เรื่องเดิมเขาเลยกังวลก็เลยตัดสินใจที่จะบอกคนอื่นแต่พอเขาตัดสินใจที่จะพูดปุ๊บเนี่ยเสียงก็หายไปทันทีก็โดนทำลายเสียงทันทีอะไรเงี้ยฮะเขาก็เลยคิดว่าแบบเอ้ยมันน่าจะมีเรื่องร้ายเนี่ยที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้แล้วก็ราชาก็เลยบอกว่าแบบเขาจะไม่ห้ามละไม่ห้ามตัวองค์หญิงละให้เดินทางเรื่องเดินทางแต่ก็จะบอกว่าให้ตัวคริสโตกับผู้เท่าเบรเนี่ยคอยช่วยเหลือด้วยนะฮะ ตอนนี้พระราชาก็เลยเหมือนกับสนับสนุนให้เราออกเดินทางตามความฝันของเราคือไม่ได้ห้ามอันนี้ก็นี่ตัวนี้เขาก็เปิดทางให้เราเข้าออกได้ตามปกติ แล้วก็มาเดินทางต่อนะฮะตรงนี้เสร็จแล้วเรามาถึงตรงนี้เราก็เตรียมตัวเดินทางต่อนะครับให้เรามาทางด้านขวาที่เรามาตอนแรกแล้วทหารมาขวางไม่ให้เราข้ามนะฮะ แต่ตอนนี้เนี่ยคือครั้งแรกเนี่ยพระราชาเนี่ยจะห้ามเราสั่งห้ามไม่ให้เราเดินทางแต่คราวนี้คือพระราชาเมื่อกี้คืออนุญาตให้เราเดินทางได้แล้วไม่ขวางละเพราะฉะนั้นพระราชาก็จะเปิดทางให้เราแล้ว นี่แล้วก็นี่นะตรงนี้ทางเชื่อมนี่ศัตรูก็จะเยอะนิดนึงนะในเกมภาค4นะนี่นะอันนี้เขาจะบอกว่าเขาได้รับเมสเซจว่าอนุญาตให้เราได้รับอนุญาตของจากพระราชาแล้วนะฮะนี่ก็เป็นบ่อน้ำทางเชื่อมก็จะโผล่มาอีกฝั่งนึงของเกาะเมื่อกี้ นี่ตรงข้ามกันนี่เองฮะเล็กๆข้ามกันศัตรูที่อยู่ฝั่งนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นอีกกลุ่มนึงเหมือนกันนะฮะจะโหดขึ้นเหมือนเดิมคือพอมันเปลี่ยนช่วงเปลี่ยนโซนศัตรูก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงที่จะแข็งแกร่งขึ้นเมืองที่เราจะไปเป็นปราสาทเอ็นดอร์ปราสาทเอ็นดอร์เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นเมืองหลักของเกม Dragon Quest ภาคที่4นะฮะคือมันผมพูดง่ายๆว่าตัวละครในเกมนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมาจบกันที่ปราสาทเอ็นดอร์เป็นเหมือนแบบเป็นปราสาทศูนย์รวมนะฮะแต่ว่าตรงนี้มันจะมีไทม์ไลน์อยู่เล็กน้อยว่าเนื้อเรื่องมันยังไปต่อไม่ได้เห็นไหมฮะทางขวาเนี่ยมันจะมีสะพานที่พังอยู่อันนี้ผมจะพาไปดูตรงนี้เล็กน้อยมันจะมีสตอรี่เล็กน้อยซึ่งจะมีผลกับเนื้อเรื่องถัดไปนะฮะเป็นเนื้อเรื่องของพ่อค้าคือร้านนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาปิดไปแล้วเพราะว่าเจ้าของเนี่ยแก่เขาตั้งใจที่จะรีไทร์แล้วมาขายนะเขาก็เลยเตรียมหาคนที่ซื้อต่ออันนี้เป็นเนื้อเรื่องที่จะเชื่อมต่อกับเนื้อเรื่องของพ่อค้าในเนื้อเรื่องถัดไปเป็นไทม์ไลน์ถัดไปนะฮะ เมืองก็จะมีของขายแล้วก็ตรงนี้ด้านล่างมีคาสิโนนะครับเกมนี้ผมพาทัวร์นิดนึงคือด้านล่างเนี่ยจะมีโป๊กเกอร์ทางซ้ายเป็นการแทงมอนสเตอร์แล้วด้านบนเป็นสล็อตนะครับให้เราถ้าเราจะเล่นพวกนี้เนี่ยเราต้องมาคุยกับคนนี้ก่อนคนนี้เนี่ยเขาจะให้เราแลกเหรียญคือใช้โกของเราเนี่ยแลกเป็นคอย1ต่อ10เราใช้โกนี่นะฮะผมใช้ลองใช้ดูคอย20คอยเนี่ย1ต่อ10ก็คือต้องใช้เงิน200เกมนี้แลกเป็นคอยแล้วแลกกลับไม่ได้นะครับไม่เหมือน exchange ในพวก Bitcoin นะอันนี้ก็จะเป็นของที่ให้เขาให้แลกซื้อนะครับนี่ของที่ให้แลกซื้อเนี่ยก็จะเป็นพวกของดีๆเยอะนะโดยเฉพาะอันสุดท้าย Metal Bubble Shield เนี่ยเป็นโล่โล่ฮาร์คูเลสเมตัลนะฮะซึ่งโล่นี้เนี่ยเป็นโล่ที่ดีที่สุดในเกม
พลังป้องกันสูงมากแล้วก็มีตัวละครหลายตัวใช้โล่นี้ได้ถ้าเป็นไปได้ก็ถ้าเล่นได้นะฮะถ้าเก็บได้เนี่ยพยายามซื้อให้ได้ให้ตัวละครหลายตัวสวมใส่แนะนำที่แน่เก็บคอยง่ายที่สุดคือเล่นโป๊กเกอร์ครับอันนี้เราก็เดินทางขึ้นมาต่อไปที่พระราชานะฮะเมืองนี้เนี่ยเป็นเมืองที่ผมบอกเมื่อกี้คือเป็นเมืองแบบเหมือนเป็นศูนย์รวมคือมันมีทั้งทุกอย่างที่เซฟที่ฝากของคาสิโนอินทุกอย่างนะฮะเรามาคุยองค์หญิงเนี่ยองค์หญิงจะบอกว่าคือเมืองนี้เนี่ยเขาจะมีจัดทัวร์นาเมนต์อยู่ด้านหลังผู้ที่ชนะเนี่ยจะได้แต่งงานกับองค์หญิงอันนี้เป็นพระราชาเนี่ยเป็นคนกำหนดกฎข้อนี้ขึ้นมาแต่ถ้าผู้ชนะเนี่ยเป็นผู้หญิงเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ต้องแต่งงานเขาก็เลยเหมือนกับองค์หญิงเนี่ยก็เลยไหว้วานให้เราเนี่ยให้เข้าร่วมการแข่งประลองครั้งนี้ ที่ว่าถ้าองค์หญิงชนะก็จะได้ไม่ต้องแต่งเจ้าหญิงที่เมืองเนี้ยก็จะได้ไม่ต้องแต่งงานเนี่ยอันนี้ก็พระราชาของเอ็นดอร์เนี่ยเขาบอกว่าเขารับทราบแล้วจากพระราชาก็คือพ่อขององค์หญิงเนี่ยที่แซนทีมเนี่ยบอกมาแล้วเกี่ยวกับตัวเราว่าเราอยากจะ รู้สึกว่าแบบมันมีอันตรายที่มาเข้ามาสู่ในโลกนี้เนี่ยพระราชาก็เลยอยากจะจัดตั้งทัวร์นาเมนต์เนี่ยเพื่อหาคนที่แข็งแกร่งนะฮะจริงๆแล้วพระราชาก็ไม่ได้อยากจะตั้งกฎข้อนี้ขึ้นมาว่าใครชนะแล้วได้แต่งงานกับเจ้าหญิงนะแต่ว่าเขาทำไปเพื่ออยากหาคนที่แข็งแกร่งที่สุดเข้ามาเพราะว่าเขาเริ่มมีสัญญาณเกี่ยวกับพวกปีศาจจะบุกเมืองอะไรอย่างเงี้ยนี่เราก็มาต่อคือให้เรามาด้านข้างของปราสาทนี่เป็นด้านหลังนะไม่ด้านข้างหรอกคือเข้าด้านข้างแล้วก็ทะลุมาด้านหลังเนี่ยจะมีโคลอสเซียมอยู่ตรงนี้ให้เรามาตรงนี้นิดนึงมาคุยกับคนนี้นะฮะเขาจะมีอาวุธของเจ้าหญิงอยู่แล้วก็ให้เราซื้อบวกกับซื้อตัวสมุนไพรเตรียมไว้เยอะๆนะครับ เตรียมให้เต็มเลยนั่นแหละเพราะว่าเดี๋ยวเวลาต่อสู้เนี่ยในโคลอสเซียมเนี่ยเราต้องเตรียมตัวให้หมดคือสู้รวดเดียวทั้งหมด5ตัวแล้วเขาจะให้เรา เขาจะให้เรากินสมุนไพรในช่วงระหว่างหลังจากที่ปรับแต่ละตัวเนี่ยเขาจะให้เรากินสมุนไพรเพื่อเติมพลังไว้ก่อนจะขึ้นรอบใหม่เพราะฉะนั้นทางที่ดีก็คือเต็มให้เต็มแล้วตรงนี้เราก็จะมีอินแล้วก็นักบวชให้เซฟได้ในเรื่องตรงนี้ก็จะมีพูดถึงตัวละครตัวหนึ่งชื่อเดธปีซาโร่นะฮะหรือถ้าเป็นภาคภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่าเขาจะเรียกชื่อว่าเดธในโครซาโร่นะฮะตรงโคลอสเซียมเนี่ยองค์หญิงจะต้องลุยเดี่ยวนะฮะปราบให้ได้5คนแล้วจะถึงตัวละคร จะเจอกับในโครซาโร่นะครับซึ่งเขาบอกว่าในโครซาโร่เนี่ยก็เป็นคนเดียวที่สามารถสู้กับนักสู้5คนได้ทั้งหมดนะฮะคือเขาจะบอกว่าในโครซาโร่เนี่ยในช่วงนี้เขาจะบอกว่าในโครซาโร่เนี่ยเป็นตัวละครที่โหดร้ายน่ากลัวแล้วก็แข็งแกร่งมากนะฮะอันนี้ตัวละครตัวที่1เราปราบเสร็จเรียบร้อยไม่แข็งแกร่งอะไรมากก็เขาจะพอสู้เสร็จเนี่ยเขาจะถามว่าเราจะกินสมุนไพรไหมถ้าเราไม่กินก็ลุยตัวต่อไปมันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ5รอบนะครับแล้วก็จะมีเป็นการต่อสู้แบบตัวต่อตัวนะตรงนี้เขาก็จะบอกว่าผมจะมีเกร็ดนิดนึงคือเขาบอกว่าจะเริ่มพูดถึงตัวชื่อในโครซาโร่มากขึ้นว่า
ตัวละครตัวเนี้ยมันโหดมันอันตรายมันอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยฮะเนี่ยพอสู้เสร็จปุ๊บเขาจะให้ตัวสมุนไพรเพื่อให้เรามาเติมพลังเพราะไม่งั้นมันไม่มีคนรักษาก็ต้องคอยเติมรอบต่อรอบไปเรื่อยๆเลือดเราเสียแล้วก็เติมไปอันนี้ผมเติมแล้วจะเต็มแล้วเราก็เก็บไว้ก่อนตอนนี้ผมอยู่ในเลเวลประมาณ14คือจริงๆจบตรงนี้เนี่ยผมว่าประมาณ14ถึง15เนี่ยกำลังดีกำลังสู้ที่มาสู้กับพวกมันเนี่ยจะไม่ได้ยากมากอันนี้ก็จะเจอพวกประมาณจอมเวทนะจอมเวทมันก็ไม่ได้เก่งมากหรอกโจมตีไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวเวทมันหมดมันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วฮะซึ่งตัวอารีนาเองจริงๆแล้วมันก็ทำได้แค่นั้นแหละฮะโจมตีได้อย่างเดียวตัวที่3เรียบร้อยตัวนี้มาในรูปแบบของนักรบเลยตัวนี้จะค่อนข้างแข็งๆนิดนึงนะค่อนข้างเลยแหละเพราะว่าเป็นตัวที่แบบมันใส่เกราะใส่อาวุธเต็มตัวเลยเรียบร้อยก็เหมือนเดิมกินสมุนไพรเตรียมรอกับตัวต่อไปนะฮะนี่มาถึงตัวสุดท้ายตัวที่5ตัวนี้มาเป็นปีศาจมาเป็นพวกมอนสเตอร์นะไอตัวมอนสเตอร์ตัวนี้เนี่ยมันจะแยกร่างนี่การต่อสู้ของมันคือเราต้องสุ่มจิ้มให้ถูกตัว1 2 3 4เนี่ยจิ้มมาคือตัวเนี้ยจริงๆแล้วมันไม่ได้เก่งเลยมันไม่ได้โจมตีอะไรมากมายเพียงแต่ว่าเราต้องหามันให้เจอหาตัวจริงให้เจอในแต่ละรอบพอมันไม่เจอปุ๊บมันก็จะแยกร่างทำอย่างเงี้ยทุกรอบแล้วก็ต้องหามันไปเรื่อยๆโจมตีจนกว่าจะเจอในบางเทอร์เนี่ยเราโจมตีมันไม่โดนแต่มันก็ไม่ได้โจมตีเราแล้วก็มีหน้าที่อย่างเดียวคือสุ่มมั่วอย่างเดียวจนกว่าจะเจอนะฮะเรียบร้อยเรียบร้อยไหมเห็นไหมโจมตีมันไม่กี่ครั้งเนี่ยมันก็ตายแล้วมันไม่ได้แข็งแกร่งอะไรมันยากตรงที่ว่าเราต้องกาโจมตีจนกว่าจะเจอสุ่มจนกว่าจะเจออันนี้ก็บอกว่าเราปรับครบ5คนเสร็จปุ๊บไฟนอลแมตช์สุดท้ายให้เราเจอกับนิโคซาโร่นี่ก็จะงงละนิโคซาโร่ไปไหนไม่อยู่หายไปไหนให้นำตัวออกมาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าทหารบอกว่านิโคซาโร่เนี่ยมันหายตัวไปแล้วพระราชาก็เลยบอกว่ารอไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยเป็นผู้ชนะในการแข่งทัวร์นาเมนต์ครั้งนี้อันนี้ก็คือเหมือนกับองค์หญิงอารีน่าเนี่ยได้พิสูจน์ความแข็งแกร่งของตัวเองละสู้ในทัวร์นาเมนต์ชนะอันนี้องค์หญิงเจ้าหญิงนะเจ้าหญิงของเมืองนี้เนี่ยก็มาขอบคุณเรานะที่เรา
เราชนะในการแข่งในการแข่งขันครั้งนี้ถ้าเกิดว่าองค์หญิงเนี่ยไม่ต้องแต่งงานกับใครก็ไม่รู้แล้วอะไรเงี้ยฮะก็เลยก็เหมือนแบบเราก็ได้พิสูจน์พละกำลังของตัวเราเองส่วนองค์หญิงก็เหมือนเจ้าหญิงเนี่ยเจ้าหญิงที่เมืองนี้เนี่ยก็เหมือนแบบรอดจากการแต่งงานอันนี้อยู่ๆก็มีทหารของซันทีมเนี่ยมาแจ้งข่าวแล้วก็ตายไปเลยถึงอันตรายที่เมืองที่ปราสาทนะฮะอันนี้เราก็เลยแบบเหมือนให้เรารีบกลับด่วนให้เรารีบกลับไปที่ปราสาทเดี๋ยวนี้มันมีเหตุอันตรายแล้วนะอะไรเงี้ยฮะพอเรากลับมาถึงปุ๊บเนี่ยเมืองเงียบเมืองคือคนหายไปไหนหมดหายไปไหนหมดไม่รู้แปลกมากอยู่ๆแบบจากที่คนมันเต็มเมืองเนี่ยหายไปหมดเลยเหลือแต่แมวทั้งพระราชาทั้งประชาชนเนี่ยหายไปหมดเลย ไม่มีใครอยู่เลยก็เลยไม่รู้ว่ามันนี้ก็คือเหมือนกับเป็นบทส่งท้ายของในเรื่องเจ้าหญิงแต่ที่จะกลับมาแล้วมาเจอพระราชาและพระราชาจะดีใจกับเรากลายเป็นว่ากลับมาที่เมืองแต่เมืองเนี่ยไม่มีใครเหลืออยู่หายไปหมดหายไปไหนหมดก็ไม่รู้อย่างเงี้ยฮะแล้วก็เป็นการจบในเรื่องนี้ว่าความฝันของพระราชานี้มันหมายถึงอะไรที่พระราชาฝันแล้วก็โดนคำสาปให้พูดไม่ได้แล้วก็นิโคซาโลทำไมถึงหายไปอย่างกระทันหันนะอันนี้ก็เลยเหมือนกับเป็นเนื้อเรื่องที่2ที่จบแบบทิ้งปริศนาแล้วก็งงว่าคนในปราสาทซันทีมเนี่ยมันหายไปไหนหมดก็เลยจบเนื้อเรื่องเจ้าหญิงแบบทิ้งเป็นปริศนาไว้นะฮะอันนี้ก็จบแล้วเนื้อเรื่องนี้ยังไงเราก็เตรียมตัวไปเจอกันต่อในเนื้อเรื่องที่3นะฮะแชปเตอร์ที่3เดี๋ยวรีบทำแล้วมาเจอกันนะครับผมสวัสดีครับ